ป็นคนที่ว่าติดมูหลายบ่เคยเสือฟังพ่อแม่ติดเหล่าการพนันติดยาเสพติดหลงออกจากทางของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากับไฟของพระเจ้ากับเผาทุกสิ่งทุกอย่างในตัวหนูสวัสดีจ้าพี่น้องตะกี้จากขอนแก่นจ้าเกิดเป็นพระอันลูกพระเจ้ามาตะโดนแล้วเสือพระเจ้ามาตะปี48แต่กะหลงหายไปจากเพิ่นเวนหัวกับพระเจ้าไปบ่เคยจริงจังเราก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นคนที่ว่าติดมูหลายบ่เคยเสือฟังพ่อแม่เราก็บัดที่นี่หลงไปจากทางพระเจ้าก็ไปติดเหล่าการพนันติดยาเสพติดก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าก็ยังฮักเนาะจ้ะพระเจ้าให้กลับมาหาพระองค์โดยที่ว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมได้มาหูจักกับคริสตจักรนำองุ่นใหม่ของเฮาเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าปลดปล่อยบ่ว่าการติดเหล่าติดยาเสพติดการพนันหรือว่าติดมูหลงออกจากทางของพระเจ้าหนูเดี๋ยวนี้หนูกะหายแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากะไฟของพระเจ้ากะเผาทุกสิ่งทุกอย่างในตัวหนูสิ่งที่บ่ดีออกไปกะขอบคุณพระเจ้าจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ว่าผ่านการทดลองเนาะก่อนสิมาคิดจะจักนําองุ่นใหม่นี่ม่านกะทดลองหลายกะขอบคุณพระเจ้าเกือบมาบ่ฮอดมันสิให้โดดรถเมล์รถทั่วกลางทางกะขอบคุณพระเจ้าปวดฟันร้ายตอนเดินทางมาเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องบอกพระเจ้าว่าให้ลูกไปหาพระเจ้าได้ในเด้อให้ลูกไปให้ฮอดหม่องก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่ามาฮอดแล้วมาฮอดคริสตจักรนำองุ่นใหม่มานั่งอยู่บ้านอาจารย์คมเอกซื้ออยู่ดีๆอาการปวดฟันก็หายทันทีบ่ทันได้เว้าให้พี่น้องฟังให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าไฟของพระเจ้ามีแรงอีหลีก็ขอบคุณพระเจ้าจ้ะถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระเยซูลงมาในโลกนี้มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปรับความตายโรคภัยไข้เจ็บความยากจนสิ่งร้ายคำสาปแช่งบนตัวของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสิ่งดีให้แก่ลูกรวมถึงการรักษาโรคชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ลูกขอกลับใจจากความบาปเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้และลูกจะเดินกับพระองค์พระเยซูคริสต์ไปตลอดชีวิตในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรเราพบกันในงานประชุมฟื้นฟูและพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับเข้ามาฟังเป็นประจำเพิ่มความเชื่อนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตมีชัยชนะและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับผมนะครับขอบคุณมากครับ